สวัสดีค่ะพบกับชาแนลสนการ์ด Life on the World โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลยากที่จะสำรวจได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์รวมทั้งในน้ำแล้วก็บนบกรวมแล้วนะคะแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตต่างๆมากมายที่ยังคงอาศัยอยู่โดยที่มนุษย์นั้นยังไม่เคยพบเห็นมันเลยด้วยซ้ำและในวันนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่เชื่อว่าคุณจะต้องไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนแน่ๆและลองไปชมกันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันบ้างค่ะอันดับที่8บันนี่ฮาร์ฟอร์ดแมนหากพูดถึงแมงมุมแค่ได้ยินชื่อบางคนนะคะก็ถึงกับขนแขนลุกสู้หรือถึงกับไม่อยากจะดูคลิปแอดต่อไปเลยก็มีแต่สำหรับเจ้าสัตว์ที่หน้าตาคล้ายแมงมุมตัวนี้มันเป็นแมงนะคะที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงหยงในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่มันนะคะกลับมีหน้าตาที่น่ารักเหมือนกับกระต่ายน้อยแต่บางคนบอกว่ายังกะเอาหัวของเดอะกริมจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาวางไว้บนขายังไงอย่างนั้นเลยซึ่งอันเดรสเคนะคะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ช่างภาพที่เข้าไปศึกษาแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดในพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์เขานะคะได้พบกับสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดตัวนี้เข้าเมื่อปี2017ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดนะคะที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางจะมีคนตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนกันแน่แล้วมันถูกตัดต่อหรือเปล่าโดยเฟรสจัฟนะคะผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาอธิบายว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดต่อแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะแต่มันนะคะเป็นแมลงที่ถูกเรียกว่าบันนี่ฮาร์ฟอร์ดแมนซึ่งชื่อเรียกของมันก็มาจากลักษณะของตัวมันนะคะที่ดูคล้ายกับหน้าของกระต่ายที่มีขายาวๆซึ่งจะได้ว่าเป็นแมลงนะคะที่ไม่มีพิษที่อยู่ในอันดับของออฟลิโอเนตซึ่งมีมากกว่า 6,650 ชนิดทั่วโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะอันดับที่7เอลิเซียคอรอติกาความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นอกจากจะมีความแปลกและก็สวยงามแล้วการอำพรางตัวคืออีกหนึ่งกลยุทธ์สุดพิเศษในการเอาตัวรอดของพวกมันซึ่งจะมีสัตว์ไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทำได้และนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่หลายคนมองแวบแรกอาจจะคิดว่ามันคือใบไม้แต่ที่ไหนได้นี่ไม่ใช่ใบไม้นะคะเพราะมันคือทากใบไม้เอลิเซียคอรอริต้าที่อาศัยอยู่ใต้น้ำนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเจ้าทากใบไม้เหล่านี้มันมีสาหร่ายสีเขียวจำนวนมากอยู่ในร่างกายและสาหร่ายที่มันกินเข้าไปนะคะก็จะอยู่ตามร่างกายของมันอีกทั้งมันยังปล่อยให้สาหร่ายเนี่ยสังเคราะห์แสงบนตัวของมันเพื่อช่วยเติมพลังให้กับร่างกายของมันได้อีกด้วยซึ่งพลังงานเหล่านี้นะคะจะมีมากพอที่ทำให้มันนั้นอยู่ได้อย่างสตรองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องง้ออาหารใดๆเป็นเวลานานนับปีเลยล่ะค่ะอีกทั้งนะคะเมื่อมันโตสีเขียวก็จะแผ่ขนาดใหญ่ตามร่างกายของมันอีกด้วยเรียกได้ว่าดูยังไงไงก็เหมือนกับใบไม้สักขนาดนี้จึงทำให้พวกมันนะคะสามารถที่จะพรางตัวป้องกันตัวเองจากศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอันดับที่6 Pink Fairy Armadilloพูดถึงอามาดิโลโดยทั่วไปแล้วนะคะพวกมันจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีส่วนหน้าแล้วก็จมูกที่ยาวมีปากขนาดเล็กมีลักษณะนะคะเป็นรูเล็กๆมีกรงเล็บที่แหลมคมและมีเกราะนะคะหุ้มอยู่ตามตัวเป็นแผ่นๆซึ่งมีข้อต่อเชื่อมต่อกันเหมือนกับชุดเกราะโดยเฉพาะที่หัวไหล่แล้วก็ด้านท้ายของลำตัวแต่สำหรับเจ้าพิงค์แฟรี่อามาดิโลหรือว่านิ่มนางฟ้าสีชมพูตัวนี้นะคะมันถือได้ว่าเป็นอามาดิโลหรือว่าสัตว์สายพันธุ์ตัวนิ่มที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยมีเกราะหุ้มเฉพาะบริเวณด้านหลังส่วนใต้ท้องนะคะกับลำตัวด้านข้างนั้นปกคลุมไปด้วยขนสีชมพูหวานแหววแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งขนาดลำตัวของมันนั้นนะคะจะมีความยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 นิ้วแถมจมูกและก็หางยังสวยกว่าพี่น้องในตระกูลนิ่มสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยซึ่งปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่เฉพาะแถบตะวันตกของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายโดยจะอาศัยอยู่ในโพรงดินแล้วก็จะโผล่มาให้เห็นก็ในช่วงหลังฝนตกเท่านั้นล่ะค่ะอันดับที่5 Fluffy Cow ถ้าพูดถึงน้องวัวหลายคนนะคะคงจะจินตนาการออกใช่ไหมคะว่าหน้าตาของน้องวัวนั้นเป็นยังไงเพราะเราคงจะคุ้นชินกันดีนะคะกับหน้าตาของน้องวัวในบ้านเราที่มีขนเกลียนๆตัวโตๆซึ่งวัวในเมืองไทยนั้นนะคะจะเป็นวัวที่มีขนสั้นซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าอากาศบ้านเรานั้นร้อนนั่นเองล่ะค่ะแต่สำหรับเจ้าวัวพลัฟฟี่หรือว่าวัวขนปุยตัวนี้นะคะมันเป็นชื่อเรียกของเจ้าวัวที่น่ารักน่าชังที่อาศัยอยู่ที่รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นวัวนะคะที่มีขนปุกปุยดูน่ารักมากเลยทีเดียวอีกทั้งนะคะมันยังได้รับการตัดแต่งขนอย่างดีจนกลายเป็นวัวที่มีความสวยงามแล้วก็น่ารักอย่างกับตุ๊กตาตัวใหญ่ที่น่ากอดเลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากจะงดเมนูเนื้อลงบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะอันดับที่4บีเดดลิซาร์ดเจ้าสัตว์หน้าตาชวนขนลุกขนพองตัวนี้มันก็คือเจ้ากิ้งก่าลูกปัดซึ่งเป็นสายพันธุ์ของกิ้งก่านะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีพิษที่ร้ายแรงมากชนิดหนึ่งต่อมพิษของมันนั้นนะคะจะอยู่ตรงด้านล่างของขากรรไกรล่างซึ่งพิษของมันนั้นไม่ได้ร้ายแรงพอที่จะข้ามมนุษย์ได้หรอกนะคะโดยตัวเต็มที่นั้นนะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 57-91 ซมตัวผู้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเมียแล้วก็ชอบอาศัยนะคะอยู่ตามต้นไม้มากกว่าบนพื้นดินซึ่งพบกระจายพันธุ์นะคะอยู่ในทะเลทรายแห้งแล้งของเม็กซิโกโดยจะออกหากินในช่วงเวลากลางวันโดยพวกมันนะคะชอบหากินตามลำพังด้วยการกินไข่นกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหารเท่านั้นล่ะค่ะซึ่งมันนะคะถือได้ว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการคุ้มครองด้วยกฎหมายทั้งในท้องถิ่นและในระดับประเทศอีกด้วยล่ะค่ะมากันที่อันดับที่3นะคะกับเกเลตันชริมพูดถึงกุ้งหลายคนนะคะควรจะคิดถึงกุ้งทั่วๆไปที่เรานั้นเคยเห็นกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆกุ้งตัวใหญ่หรือว่ากุ้งแม่น้ำกุ้งทะเลหรือแม้แต่กุ้งมังกรแต่นั่นมันคงจะธรรมดาไปเลยล่ะค่ะถ้าหากคุณได้รู้จักกับเจ้ากุ้งที่มีชื่อว่าเกเลตันหรือว่ากุ้งโครงกระดูกตัวนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกุ้งที่มีหน้าตาประหลาดมากอย่างกับตั๊กแตนต่ำข้าวผสมกับกุ้งแล้วก็โครงกระดูกยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะซึ่งใครอยากเจอตัวจริงนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เกาะคาทาลีน่านอกชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาลักษณะของพวกมันนั้นนะคะมีรูปร่างที่โปร่งใสเหมือนกับโครงกระดูกที่มีชีวิตซึ่งตัวเต็มที่นั้นมีขนาดความยาวเพียงแค่ 3.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะอันดับที่2สไปเดอร์แมนอากาม่าแม้ว่าสีสันแล้วก็ท่าทางการเดินของไอ้แมงมุมหรือสไปเดอร์แมนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนะคะในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยากที่จะหาสิ่งมีชีวิตจริงๆบนโลกใบนี้ที่จะลอกเลียนแบบได้แต่ทว่าได้มีช่างภาพนะคะจากประเทศบราซิลที่ได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในประเทศเคนยาแล้วก็ได้พบเข้านะคะกับกิ้งก่าตัวหนึ่งที่เผอิญมีสีสันเหมือนกับสไปเดอร์แมนเป๊ะอีกทั้งนะคะมันยังมีลีลาท่าทางการโพสท่าที่ไม่บอกอีกด้วยจากข้อมูลนะคะพบว่าเจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์มาวันซ่าแฟลตเฮดเดดอากาม่าด้วยความนะคะที่มันหน้าตาคล้ายกับสไปเดอร์แมนมันจึงมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าสไปเดอร์แมนอากาม่าหรือว่าเจ้ากิ้งก่าสไปเดอร์แมนนั่นเองซึ่งมันนะคะเป็นสัตว์พื้นเมืองของแอฟริกาที่มีสีสันสะดุดตาซึ่งตัวที่เห็นสีสันโดดเด่นแบบนี้นะคะมันจะเป็นจ่าฝูงตัวผู้ซึ่งจะถูกรายล้อมไปด้วยสาวๆตัวสีน้ำตาลหม่นๆเรียกได้ว่าเนื้อหอมไม่แพ้สไปเดอร์แมนตัวจริงเหมือนกันนะคะและมากันที่อันดับที่1นะคะกับวอร์มสกิงหรือเล็กเลสลิซาร์ดสำหรับเล็กเลสลิซาร์ดนั้นนะคะมันเป็นชื่อสามัญของสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุลและก็หลายวงจำพวกจิ้งเหลนหรือว่ากิ้งก่าซึ่งมีรูปร่างโดยรวมนั่นก็คือลำตัวนั้นเป็นเกล็ดมันวาวตัวอ้วนกลมแล้วก็จะมีจุดเด่นนะคะตรงที่ไม่มีขาหรือถ้าเกิดมีนะคะก็เล็กนิดเดียวเท่านั้นเองล่ะค่ะจึงทำให้มันนะคะดูคล้ายกับงูจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดด้วยความที่มันมีลักษณะคล้ายกับงูพวกมันนะคะจึงอาศัยแล้วก็หากินเฉพาะบนพื้นดินเท่านั้นซึ่งหลายชนิดนะคะมักจะฝังตัวหรือว่าหลบซ่อนตัวอยู่ใต้กองใบไม้หรือว่าในโพรงพื้นดินหลายชนิดนะคะก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างเช่นที่พบในไทยนะคะก็คือจิ้งเหลนด้วงปักธงชัยซึ่งพบได้เฉพาะที่ป่าสแกรราดและก็อีกวงนะคะที่เรียกได้ว่าหายสาบสูญไปนานเกือบ40ปีจนหลายคนคิดว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่กลับพบมันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือเจ้าจิ้งเหลนสตริปเล็กเลสลิซาร์ดหรือว่าเดลมาอิมพาที่พบเจอได้นะคะที่วิกตอเรียในออสเตรเลียเท่านั้นล่ะค่ะเรียกได้ว่าจิ้งเหลนในวงนี้มันเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเจอพวกมันแล้วก็อย่าทำร้ายมันเลยนะคะอ
เป็นยังไงกันบ้างคะมีอะไรที่แปลกตาแล้วก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนบ้างหรือเปล่าคะเอหรือว่าจะเคยเห็นกันมาหมดแล้วแต่สำหรับแอดนะคะมีแต่สัตว์แปลกๆที่แอดไม่เคยเห็นแทบทุกตัวเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าโลกกลมๆของเราใบนี้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ต่างๆที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแต่ทว่ายิ่งพบเจอได้ยากนั่นก็ย่อมหมายความว่าพวกมันสุ่มเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นั่นเองเพราะฉะนั้นหากร่วมด้วยช่วยกันได้ก็อย่าทำร้ายพวกมันเลยนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ